การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของเวียดนามมีขึ้นเมื่อปี2529ใช้ชื่อว่าดอยเหมยเน้นการลดบทบาทภาครัฐและปรับกลไกการตลาดมุ่งสู่แนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลล่าสุดของธนาคารโลกชี้ว่าเศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังเติบโตต่อเนื่องส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลางซึ่งคาดว่า GDP ของเวียดนามจะเติบโต 5.4% ในปีนี้ถือว่ามากกว่าบางประเทศในภูมิภาคแต่ธนาคารโลกชี้ว่ายังต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงของเวียดนามสอดคล้องกับคำกล่าวของนายก๊กจุกตงอดีตผู้นำสิงคโปร์ที่เดินทางเยือนเวียดนามเมื่อไม่นานมานี้ว่าเวียดนามควรผลักดันตนเองมากกว่านี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่โดยต้องปรับนโยบายให้เหมาะสมกับประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากชาติรายได้ต่ำเป็นระดับกลางขณะที่หัวหน้าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ลงลึกว่าปัญหาอยู่ในส่วนรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่โดยรัฐบาลเวียดนามต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มภาวะการแข่งขันให้มากขึ้นนายปัญญลักษณ์คูณทรัพย์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮานอยของเวียดนามชี้ว่านี่เป็นจุดอ่อนสำคัญเพราะรัฐบาลเวียดนามพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมภาคส่วนอื่นซึ่งหากมองถึงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังถือว่าด้อยกว่าไทยและประเทศอื่นๆมากขณะที่ระเบียบราชการของเวียดนามทำให้รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารที่ดีจนมีกำไรน้อยกว่าภาคเอกชนและแม้จะกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเพราะมีรัฐสนับสนุนแต่ผลประกอบการกลับไม่ดีจนท้ายสุดแล้วต้องผิดนัดชำระหนี้รัฐบาลเวียดนามเล็งเห็นปัญหานี้เช่นกันโดยให้คำมั่นว่าจะเปิดให้นักลงทุนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในรัฐวิสาหกิจ400แห่งหรือโอนกิจการเป็นภาคเอกชนซึ่งก็คือการ privatization นั่นเองในอีก2ปีนับจากนี้รวมถึงปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจที่เหลือและเมื่อไม่นานมานี้ได้ออกนโยบายดึงดูดชาวเวียดนามในต่างแดนหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติมาร่วมงานในภาคเทคโนโลยีเคมีและวิทยาศาสตร์เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ใหม่มาพัฒนาประเทศทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน